วันนี้จะพาทุกคนไปพักผ่อนรับลมหนาวกับพูลิลล่าสุดชิลท่ามกลางธรรมชาติที่จังหวัดเชียงใหม่กันคะ่ะที่นี่ชื่อว่ามอนแสลีโฮมสเตย์ผาปู่จอมค่ะหลังที่เราพักชื่อว่าหลี่ปังพูลวิลล่านะคะเป็นหลังใหม่ล่าสุดเลยซึ่งหลังนี้สามารถเอารถมาจอดได้ด้วยนะคะนี่เข้าไปด้านในห้องนอนจะเป็นเต็นท์นะคะขนาดใหญ่ใหญ่มากกว้างมากห้องนี้นอนได้ถึงสคนเลยนะทุกคน ภายในตกแต่งคืออย่างดีเลยแล้วก็มีแอร์เย็นฉ่ำสบายที่นอนนะคะคือนุ่มมากแล้วก็ยังมีแบ่งโซนต่างๆไว้เข้าวของเครื่องใช้คือครบมากๆค่ะและหนวยว่าไฮไลท์ของที่นี่นี่เลยค่ะเมื่อเราเดินจากห้องนอนออกมาเราก็จะเจอกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ดีเลยทุกคนและยังมีโซนห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ยังมีครัวด้วยซึ่งครัวเนี่ยสามารถทำอาหารได้นะคะเขาเตรียมเข้าของเครื่องใช้ไว้ครบมากๆเลยค่ะอุปกรณ์เยอะมาก ชอ้อนจานนีส้อมทุกอย่างมีครบนะตู้เย็นไมโครเวฟหรือเตาไฟฟ้าก็มีนะคะทุกคนแหละใกล้ๆก,ลก,ลกันก็จะเป็นนี่เลยค่ะห้องน้ํานะคะมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ด้วยนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นเรียบร้อยไม่ต้องกลัวหนาวกันเลยค่ะทุกคนแล้วก็ยังมีพวกเครื่องของใช้อาเมนิตี้ต่างๆยาสระผมสบูท่ทุกอย่างมีครบมากค่ะเดีย๋ยวพาไปสํารวจรอบๆกันนะคะด้านหน้าก็จะมีมุมถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เล็กๆให้เราจะถ่ายรูปเล่นกันได้ด้วยค่ะนั่งชิลยามเย็นเนี่ยคือดีมาก และต้องบอกว่าแสงเย็นของที่นี่นะคะเป็นแสงที่สวยมากๆาเลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่สุดโรแมนติกเลยแหละเพราะว่าพระอาทิตย์ตกเยื้องๆกับหน้าที่พักเรานี่เองค่ะและยังมีอ่างไว้ตรงกลางสระอีกด้วยนะคะให้นอนแช่กันฟินๆและเขาก็จะนําเซตนี้มาเสิร์ฟค่ะเป็นเซตเวลคัมดริงคะที่มีทั้งเครื่องดื่มขนมแล้วก็ไวน์มาเสิร์ฟให้ถึงห้องเลยค่ะอันนี้คือรวมอยู่ในห้องพักแล้วนะทุกคนเจอแบบนี้คือชิลเลยค่ะนอนเล่นยาวๆไปเลยค่ะ พอตกเย็นนะคะเขาก็เอาหมูกระทะมาเสิร์ฟอีกทุกอย่างมีเสิร์ฟถึงวิลล่าหมดเลยนะ เสิร์ฟถึงวิลล่าแบบนี้ถูกใจใสายเราเลยจ้าก็นั่งเล่นนอนเล่นแช่บรรยากาศซึมซับกับการพักผ่อนของเราเต็มที่ช่วงกลางคืนก็สวยนะและตอนเช้าก็เหมือนเดิมค่ะมีอาหารเช้ามาเสิร์ฟถึงวิลล่าเหมือนเดิมเลยซึ่งอาหารเช้าก็จัดเต็มอยู่นะมีทั้งข้าวต้ม a อ f นะคะเครื่องดื่มก็มีครบหลากหลายผลไม้ด้วยรวมถึงชุดกาแฟดริปก็มีมาเสิร์ฟถึงห้องเหมือนกันค่ะแบบนี้ถูกใจเราสองคนมากๆเลยค่ะ ถ้าใครชอบแบบนี้เหมือนเราแนะนำเลยค่ะรับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอนเชียงใหม่รอบหน้าต้องพักที่นี่นะคะหลีปังภูวิลล่าม่อนแสลีค่ะ